บัดนี้มาเบิ่งเนาะคิดหน้าตัวที่เก่านี้เพิ่นว่าบ่ใส่ภาษาเว้าปนกับภาษาเขียนเนาะดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวนี้มีหมายความว่าเพิ่นบ่ให้ใส่ภาษาเว้านี้ไปปนกับภาษาเขียนเพราะว่าศัพท์ภาษาลาวนี้เนาะมันจะมีคำศัพท์บางคำศัพท์บางคำเว้านี้เนาะแม้นเฮาจะนำใส่เพียงแต่ในการเว้าสนทนากันทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหลักการในการเขียนในแง่ที่เป็นทางการแม่นเพิ่นจะเขียนอีกแบบหนึ่งเนาะความจริงแล้วความหมายภาษาเว้าและภาษาเขียนนี้มีความหมายอันเดียวกันแต่มันจะต่างในรูปแบบการจดกายถ่ายทอดในการบันทึกเนาะก็คือจะต่างกันในด้านการเขียนแหละเนาะสำหรับความหมายนี่แม่นมีความหมายคือกันเนาะรายละเอียดเรามาเบิ่งดังตัวอย่างต่อไปนี้เนาะอยู่ในนี้จะมีตารางเนาะสำหรับอยู่เบื้องสายมือของจานนี้แม่นตารางภาษาเว้าเนาะเพิ่นจะยกคำศัพท์หรือประโยคขึ้นมาเนาะแล้วก็อยู่เบื้องขวาของจานนี่จะเป็นภาษาเขียนเนาะรายละเอียดมันเอามาเบิ่งเนาะก็คือตัวอย่างตัวที่หนึ่งเนาะผัวเมียเนาะคำว่าผัวเมียนี้เนาะความหมายของผัวเมียนี้ผู้หลานอาจจะเข้าใจเนาะคำว่าผัวเมียนี้หมายถึงคู่หญิงสาวเนาะหรือว่าผู้ชายระหว่างหญิงกับผู้ชายนี้แต่งงานกันเนาะอยู่นำกันถือตามพิธของประเพณีเอิ้นว่าผัวเมียกันแม่นบ่ตัวนี้เฮาสามารถเว้าได้อื่นผัวเมียได้นี่เป็นภาษาเว้าเนาะคำว่าผัวเมียนี้แต่ว่าเมื่อเฮาจะเขียนเฮาต้องเขียนคำว่าสามีเนาะหรือภรรยาคำว่าสามีก็คือผัวเนาะภรรยาก็คือเมียเนาะตัวนี้เป็นภาษาเขียนนี่เป็นภาษาเว้าเนาะความจริงแล้วความหมายมันอันเดียวกันมันจะต่างกันในการจดกายเนาะหรือว่าบันทึกโดยเฉพาะในการใส่ภาษาเขียนนี่กับภาษาเว้านี่แม่นเฮาต้องเบิ่งละเอียดเนาะวันนี้มาเบิ่งคำศัพท์ต่อไปก็คือขอเชิญทุกคนกินข้าวเนาะคำว่าขอเชิญทุกคนกินข้าวโบราณอาจจะเข้าใจความหมายเนาะขอเชิญทุกๆคนมารวมกันกินข้าวนำกันเนาะขอเชิญทุกคนกินข้าวตัวนี้แม่นภาษาเว้าเฮาสามารถเว้าได้เนาะเฮาสามารถนำใส่ได้แต่ว่าถ้าเฮาจะเขียนเป็นภาษาทางการเฮาเวลาเฮาเขียนให้เฮาเขียนว่าขอเชิญทุกคนรับประทานอาหารเนาะขอเชิญทุกคนรับประทานอาหารกับขอเชิญทุกคนกินข้าวนี่ความหมายเดียวกันบ่ความหมายอันเดียวกันแต่มันจะต่างกันในการเขียนเนาะนึงเป็นภาษาเว้านึงเป็นภาษาเขียนเนาะให้พวกหลานเข้าใจแบบนี้บัดนี้ตัวอย่างต่อไปเนาะแม่คลองข่อยไปเกิดลูกอยู่ที่โรงหมอเนาะนี่แม่นภาษาเว้าแม่คลองข่อยไปเกิดลูกอยู่ที่โรงหมอเฮาสามารถเข้าใจความหมายได้เนาะว่าแม่เฮาไปเกิดลูกอยู่โรงหมอเนาะหรือว่าอยู่ที่โรงหมอบัดนี้ภาษาเขียนถ้าว่าเฮาจะเขียนแม่นให้เขียนว่าแม่คลองข่อยไปคลอดลูกอยู่โรงหมอเนาะตัวนี้แม่นภาษาเขียนแม่คลองข่อยไปคลอดลูกอยู่โรงหมอบ่ให้ใส่ว่าแม่คลองข่อยไปเกิดลูกอยู่โรงหมอเนาะให้พวกหลานเบิ่งจะแม่คืนตัวใดแม่นภาษาเว้าตัวใดแม่นภาษาเขียนเนาะบัดนี้ตัวอย่างต่อไปขับรถไวแหกโค้งดับสยองสามศพตัวนี้เนาะพวกหลานอาจจะเข้าใจความหมายนะคําว่าขับรถไวแหกโค้งดับสยองสามศพก็คือความหมายว่าขับรถไวเนาะเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเนาะนี่แม่นภาษาเว้าก็คือขับรถไวแหกโค้งดับสยอง3ศพแสดงว่าเสียชีวิตแม่น3ศพเนาะแต่ว่าเฮามาเบิ่งในแง่การเขียนเป็นทางการก็คือให้เขียนว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างสยองเนาะอย่างสยองขวัญ3ศพทีนี้เป็นภาษาเขียนเนาะบ่ให้ใส่ว่าขับรถไวแหกโค้งดับสยอง3ศพบ่ให้ใส่นี้ถ้าใส่แบบนี้เอิ้นว่าภาษาเว้าแต่ถ้าว่าเฮาจะเขียนให้เขียนว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าสยองขวัญ3ศพเนาะบัดนี้มาเบิ่งตัวอย่างสุดท้ายเนาะภาษาเว้าหนุ่มสาววัยรุ่นส่วนหลายพากันขับรถสิงเนาะหนุ่มสาววัยรุ่นส่วนหลายพากันขับรถสิงเฮาสามารถเข้าใจความหมายเนาะเวลาเฮาใส่คําศัพท์นี้แสดงว่าเฮาหมายถึงวัยรุ่นเนาะที่พากันขี่รถซิ่งกันแข่งกันเนาะวันนี้เท้าจะเขียนเป็นทางการก็คือให้เฮาเขียนว่าวัยรุ่นเนาะขอโทษเนาะหนุ่มสาววัยรุ่นส่วนหลายพากันขับรถแข่งกันจนถึงทางโค้งตัวนี้แม่นภาษาเขียนเนาะบ่ให้ใส่คําว่าวัยรุ่นหรือว่าวัยรุ่นสาวนี่ส่วนหลายพากันขับรถซิ่งบ่ให้ใส่เนาะนี่เป็นภาษาเว้าเท้าจะเขียนเป็นทางการก็คือให้เฮาใส่ว่าหนุ่มสาววัยรุ่นนี่ส่วนหลายพากันขับรถแข่งกันจนถึงทางโค้งเนาะตัวนี้ให้ผู้หลานเข้าใจแบบนี้เนาะตัวนี้แม่นความสําคัญในการเขียนเนาะบางหลักการพื้นฐานในการเขียนบ่ให้ใส่ภาษาเว้ากับภาษาเขียนนี่ปะปนกันเนาะอยู่ในนี้เนาะให้ผู้หลานเบิ่งคืนตัวใดเป็นภาษาเว้าตัวใดเป็นภาษาเขียนเนาะสําหรับภาษาเว้าและภาษาเขียนนี้
ความหมายแม่นอันเดียวกันแต่ในการเว้าและการเขียนมันจะต่างกันเนาะหวังว่าพวกหลานจะเข้าใจเนาะให้พวกหลานไปอ่านไปเบิ่งคืนเนาะตัวนี้เป็นภาษาเว้านี่เป็นภาษาเขียนเนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์ก็จะสนิสก่อนเนาะสำหรับบทเรียนเนาะมื้อนี้แม่นอาจารย์เอาสนิเนาะสำหรับที่เฮาเรียนมามื้อนี้นี้เนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ในบทที่3นี้เนาะจุดหลักๆก็คือให้พวกหลานกำบทเรียนใดก็คือ1ความหมายของการเขียนเนาะว่าการเขียนนี่แม่นหยังเนาะการเขียนนี่พวกหลานชื่อว่าแม่นการถ่ายทอดเนาะความรู้สึกความคิดความรู้ประสบการณ์จินตนาการข่าวสารเป็นตัวหนังสือเนาะตัวนี้พวกหลานจีแล้วก็หลักการที่ดีเนาะหลักการเขียนที่ดีนี้ว่ามีหลักการขึ้นอะไรเฮาควรเขียนขึ้นอะไรเนาะก็คือที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นี้เนาะนี่แม่นบทเรียนให้พวกหลานจําได้เนาะวันนี้เรียบบ้านเนาะหรือว่ากิจกรรมที่พวกหลานจะได้เฮ็ดเนาะทุกคนต้องเฮ็ดส่งอาจารย์ก็คืออาจารย์